ทรนด์ในการใช้ผงชาเขียวใส่ลงไปในการทำขนมอบมาแรงจริงๆวันนี้เค้กชาเขียวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ตามเทรนด์เลยนะครับและที่สำคัญเนื้อเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นุ่มละมุนบัตเตอร์ครีมก็อร่อยอร่อยแถมแต่งหน้าได้ป๊อปคอร์นหน้ารับประทานมากมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเป็นส่วนผสมสำคัญเค้กนุ่มครีมหวานหอมอร่อยอร่อยรับรองคุณผู้ชมจะติดใจครับวิธีทำเค้กชาเขียวใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวน้ำตาลทรายผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นโอเปเรตตีด้วยความเร็วต่ำนาน1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวตีส่วนผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนนะครับปาดด้านบนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้ทั่วโรยด้วยผงชาเขียวนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งเค้กชาเขียวด้วยข้าวโพดคั่วรสคาราเมลพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ